อ๋อวังโอ่งกูรูบอลไทยเตรียมยื่นร้องเลือกตั้งนายกบอลเตือนอย่าพลาดอ๋อวังโอ่งกูรูลูกหนังไทยผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเดินทางมาสังเกตการการประชุมเตรียมยื่นร้องเรียนเลือกตั้งนายกบอลหากพบข้อผิดพลาดความเคลื่อนไหวการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567โดยวาระสำคัญคือการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่แทนที่บิ๊กออสพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันที่จะหมดวาระลงในวันที่11กุมภาพันธ์67นี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าป๋อวังโอ่งนายคมกฤษณภาลัยกูรูลูกหนังไทยผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้เดินทางมายังที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลเพื่อเข้าร่วมสังเกตการการประชุมในครั้งนี้ป๋อวังโอ่งนายคมกฤษณภาลัยเปิดเผยว่าสำหรับการเลือกตั้งในฐานะที่ตนทำงานสื่อเกี่ยวกับฟุตบอลไทยมานานกว่า30ปีอยากใช้โอกาสนี้สะท้อนปัญหาที่เคยเห็นมากับการที่วงการฟุตบอลไทยมันไปไม่ถึงไหนโดยเฉพาะการที่เรายังมองข้ามการพัฒนาฟุตบอลระดับรากหญ้าและระดับเยาวชนและอยากเห็นผู้บริหารฟุตบอลไทยกลับมาให้ความสำคัญของฟุตบอลเยาวชนสมาคมกีฬาฟุตบอลควรที่จะร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและกรมพลศึกษาในการจัดฟุตบอลเยาวชนที่ผ่านมาไม่มีมาตรฐานเลยทำให้ลูกๆหลานๆเราขาดโอกาสที่จะใช้เวทีนี้พัฒนาตัวเองแม้แต่การนำความสำเร็จไปศึกษาต่อนายคมกฤษกล่าวอีกว่าเดี๋ยวจะขอดูการประชุมก่อนเพราะว่าได้เตรียมจดหมายเอาไว้ทั้งหมดแล้วที่เตรียมจะนำเรียนไปยังผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.นายทะเบียนกลางของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยก็จะดูก่อนว่าการเลือกตั้งมีอะไรที่ผิดข้อบังคับบ้างซึ่งเบื้องต้นที่เห็นผิดง่ายๆเลยก็คือเรื่องการรับรองผู้สมัครที่ใช้แค่3สโมสรเท่านั้นรับรองทั้งคณะตามข้อบังคับจะระบุเอาไว้ชัดเจนว่าผู้สมัครในตำแหน่งเดียวกันจะต้องมีสโมสรรับรองเพียงแค่หนึ่งเดียวไม่สามารถใช้สโมสรรับรองในผู้สมัครตำแหน่งเดียวกันได้ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีที่แคนดิเดตไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้นั้นนายคมกฤษกล่าวว่างี่เง่าครับคือมันคงเป็นเรื่องของความโปร่งใสและผมเชื่อว่าถ้าให้ผู้สมัครทุกคนมีโอกาสเข้าไปในที่ประชุมใหญ่ที่มีการเลือกตั้งเราคงจะได้เห็นว่าความโปร่งใสในเรื่องการลงคะแนนและการตรวจใบมอบอำนาจว่ามีความถูกต้องแค่ไหนซึ่งเรื่องของใบมอบอำนาจก็อยากเสนอว่าในครั้งต่อไปควรจะต้องแก้ไขข้อบังคับในส่วนนี้เพราะว่าใบมอบอำนาจจำทำให้วงการฟุตบอลไทยดำดิ่งติดกับอำนาจของคนไม่กี่คนเท่านั้นเองสองเจ้คอตกครูปรีชาขอชดใช้หลังลุงจรูนฟ้องกลับจ่อเรียก 2.5 ล้านคดีเบิกความเท็จหวย30ล้านเจพัดเจบ้าบิ่นคอตกครูปรีชาขอชดใช้หลังลุงจรูนฟ้องกลับจ่อเรียก 2.5 ล้านคดีเบิกความเท็จหวย30ล้านแต่ยังไม่ตกลงจึงขอเลื่อนการจ่ายออกไปก่อนเมื่อเวลา 11 นาฬิกา 20 นาทีวันที่8กุมภาพันธ์67นางสาวพัชริดาพรมตาหรือเจพัดและนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจบ้าบิ่นในฐานะจำเลยร่วมกับนายปรีชาใคร่ครวญที่ถูกร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลหรือลุงจรูญยื่นฟ้องปมหวย30ล้านในคดีร่วมกันเบิกความเท็จโดยเจพัดรับฟังการตัดสินคดีเสร็จสิ้นก่อนและเจพัดเปิดเผยว่าวันนี้ศาลนัดไต่สวนฉุกเฉินคดีที่ตนและเจบ้าบิ่นร่วมกับครูปรีชาถูกฟ้องร้องในข้อหาเบิกความเท็จ
โดยครูปรีชาขอไกล่เกลี่ยและจะชดใช้เงิน 2.5 ล้านบาทแต่ยังไม่ตกลงรายละเอียดจึงขอเลื่อนการจ่ายออกไปก่อนโดยมีเงื่อนไขกำหนดไว้แต่ครูปรีชาจะเป็นผู้ชี้แจงเองส่วนตัวถามว่าจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายลอตเตอรี่ก็แพงได้กำไรแค่ใบละ10บาทแต่หากผลสั่งให้ต้องจ่ายก็ไม่มีเงินจะจ่ายไม่มีทรัพย์สินให้ไปยึดเจภัทรกล่าวว่าไม่ขอตอบว่าไปกระทำการใดที่เป็นการเบิกความเท็จเกรงจะเป็นการก้าวล่วงศาลแต่เรื่องนี้ถือว่ารู้อยู่แก่ใจอยู่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นคืออะไรผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับคดีหวย30ล้านยังเหลือคดีที่ร้อยตำรวจโทจรูญฟ้องนายปรีชากับนายวรยุทธ์บุญวงศ์ใสทนายความของครูปรีชาฟ้องเท็จในข้อหาร่วมกันยักยอกระทึกลุ้นคำพิพากษาคดีหวย30ล้านลุงจรูญเผยครูปรีชาเคยขอเคลียร์ครูปรีชาย้ำคำเดิมความจริงก็คือความจริงลุงจรูญประกาศไม่ให้อภัยลุ้นตัดสินคดีหวย30ล้านสมุทรสาครเปิดตัวกางเกงปูก้ามดาบโชว์อัตลักษณ์วิถีชีวิตระบบนิเวศจังหวัดสมุทรสาครเปิดตัวกางเกงปูก้ามดาบโชว์อัตลักษณ์วิถีชีวิตระบบนิเวศจังหวัดโดยเป็นจุดเริ่มต้นการต่อยอดไปสู่การผลิตสินค้าต่อไปอบจ.สมุทรสาครเปิดตัวกางเกงปูก้ามดาบโดยลวดลายกางเกงถูกออกแบบให้โชว์อัตลักษณ์ทางศิลปะวิถีชีวิตและระบบนิเวศของสมุทรสาครผ่านภาพวาดลายเส้นทิมคมชัดสวยงามติดแน่นกับเนื้อผ้าไม่ลอกและเพิ่มคุณภาพทนทานของกางเกงโดยการใช้ผ้าไหมอิตาเลียนซิลซึ่งมีความยืดหยุ่นและผิวเรียบเป็นเงางามแทนผ้าเรยอนอย่างกางเกงช้างทั่วไปซึ่งมักจะมีปัญหาเรื่องความคงทนหรือเป้าแตกโดยคาดหวังผลักดันให้เป็นกางเกงลายจังหวัดสมุทรสาครหรือช่วยจุดประกายไอเดียเป็นจุดเริ่มต้นต่อยอดไปสู่การผลิตสินค้าต่อไปสำหรับลวดลายต่างๆบนกางเกงจะมีเรื่องเล่าอันแสดงถึงอัตลักษณ์ทางศิลปะวิถีชีวิตและระบบนิเวศของสมุทรสาครซึ่งประกอบด้วยลายป่าชายเลนเป็นลวดลายของต้นโกงกางสัญลักษณ์แห่งพืชพันธุ์ป่าชายเลนบนเส้นโค้งลงล่างเป็นตัวแทนของพื้นที่น้ำท่วมถึงอย่างชายเลนและหยดน้ำที่แสดงถึงความชุ่มชื่นประกอบกันเป็นป่าชายเลนแหล่งอาหารสำคัญของท้องสมุทรลายคลื่นน้ำสามระลอกเป็นลวดลายของคลื่นน้ำผสานเข้ากับลายเส้นตัดแหลมคล้ายลายกนกจำนวน3ระลอกตลอดแนวชายฝั่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของทะเลความท้าทายของคลื่นลมที่มีต่อวิถีชีวิตการประมงอันนำมาซึ่งอาหารทะเลและความเป็นพื้นที่ติดทะเลซึ่งติดกับทะเลตลอดแนวชายฝั่งจากตะวันตกสุดของจังหวัดจนถึงตะวันออกสุดของจังหวัดลายคลื่นน้ำ3เส้นเป็นลวดลายของคลื่นน้ำจำนวน3เส้นแสดงถึงพื้นที่และสมญานามเมือง3น้ำประกอบด้วยน้ำจืดน้ำเค็มและน้ำกร่อยซึ่งเป็นพื้นฐานของการทำเกษตรและประมงอันหลากหลายในพื้นที่ลายจักรีประยุกต์ลายดอกเดซี่และเลขมงคลเป็นลวดลายของช่อดอกเดซี่ในสไตล์ของลวดลายที่นิยมวาดลงบนเครื่องเบญจรงค์ซึ่งเรียกกันว่าลายจักรีซึ่งมีที่มาจากการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงมีพระราชดำริให้วาดลายดอกเดซี่บนเครื่องเบญจรงค์เพื่อมอบเป็นที่ระลึกแก่เชื้อพระวงศ์จึงเรียกชื่อลายเครื่องเบญจรงค์ที่เขียนด้วยลายดอกเดซี่ว่าลายจักรีอีกทั้งลายจักรียังได้รับการคัดเลือกให้เป็นลายเสื้อประจำจังหวัดสมุทรสาครไปแล้วด้วยซอสสรยุทธ สุทัศนจินดากรรมกรข่าวอบจ.สมุทรสาคร